วันนี้เราจะทำอะไรกันครับเนี่ยกะเพราไก่ครับไก่ตีเขาไก่ตีแพ้เมื่อวานนี้ค่าตัวมันก่อนตีเมื่อวานเนี่ยกี่หมื่น15,000ตอนนี้กำลังเป็นอะไรใส่เลยครับพี่ใส่เลยนี่สูตรของพี่พี่เก่งเขาเคี่ยวก่อนเคี่ยวเครื่องอืมเคี่ยวเครื่องก่อนเคี่ยวเครื่องให้หอมรวนดูหน้าตาดีมากเลยรวนเครื่องให้หอมก่อนมันก็เดินผ่านกูไปปลาอยู่นี่แหละเอาเครื่องให้หอมโอเคใส่ไปเอาเนื้อไก่ใส่เลยเอาเนื้อไก่ที่แพ้เมื่อวานน่ะนี่แพ้เมื่อวานนี้ลงไปครึ่งตัวอีกครึ่งตัวครึ่งตัวต้มแล้วนะต้มมาแล้วครึ่งตัวผัดแบบนี้ไม่ล่ากระดูกไปไหนครับกระดูกขายตัวนั่นหน่อยที่มันร้องเคียร์แล้วใครร้องอีกเนี่ยนะใครร้องเนี่ยเออร้องเคียร์กันใหญ่เลยเว้ยอืมอ้าวเคล็ดลับเคล็ดลับมีอะไรมั่งแล้วก็นิดหน่อยไม่ได้ลงโฆษณาไม่ได้หลักนิดหน่อยนี่เดียวนี่เดียวเราใส่พอประมาณนะพอประมาณใส่ไม่เยอะไม่เยอะพอประมาณบางๆหน่อยนะพอประมาณเออนี่มันขั้นตอนมันโอเคต่อไปมีอะไรอีกเนี่ยกำลังคิดอยู่ป่ะดูคนนั่นน่ะแล้วควันไปทางไหนเนี่ยตัวลงควันกลิ่นมันหรือควันไม้จัดมาเขาอีกหน่อยพี่เก่งอ้าวไฟน้อยไปเติมไฟก่อนครับธรรมชาติจริงนะเนี่ยนั่นป้าพาไปเลยนั่นละเสริมด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าชูรสนิดหน่อยน่าอร่อยนะเพราะครัวที่ดีครับเดี๋ยวลงไม่ได้นะอะไรอีกนะอะไรนับอันนี้อะไรน้ำตาลน้ำตาลนะโอ้โหแหละนั่นมันทำงานอะไรตอนนี้คนขยันนี่ขยันนั่นขยันทำงานแหมเขากำลังทำยูทูบอยู่มันก็ขยันเนื้อไก่ขั้นตอนต่อไปน้ำสุกแล้วตอนนี้เนื้อไก่เริ่มตึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยว3วันเลยมึงหยุดก่อนพี่จ่าเก่งเขาจัดการต่อไปขั้นตอนรอเนื้อไก่ให้มันสุกครับรอเนื้อไก่ให้มันสุกมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่อะไรเนี่ยอะไรถืออะไรมาซีอิ๊วขาวสูตรพ่นเสียวเป็นสูตรเฉพาะมาจากมณฑลสวนศรีโอเคก็ลองสั่งดูในแก๊ปมีใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาไม่มีขายอยู่แล้วอันนี้ก็ไปเซ็นเข้ามาเลยเอาขั้นตอนใกล้จบแล้วเนี่ยขาดอะไรอีกเนี่ยไฟต้องแรงกว่านี้ไฟต้องแรงกว่านี้ไก่จะหยาบนี่ดูแล้วไก่หยาบนะครับนี่อะไรอีกอ่ะตวงนี่อะไรฝาเขียวพี่ซอสเขียวครับสังเกตง่ายฝาต้องเขียวนะฝาเขียวก็ฝาเขียวแล้วครับจะเป็นฝาอะไรครับถ้าฝาแดงเนี่ยคือยาฆ่าหญ้าพี่ยาลงถ้าฝาเขียวอาหารวันนี้น่าจะอร่อยมากเลยนะนะอยู่ในสนามเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละต้องทำใจไม่มีไฟครับไม่มีไฟเราใช้ถ่านนะแล้วถืออะไรมาอีกครับเนี่ยน้ำมันหอยน้ำมันเนื้อน้ำมันเครื่องน้ำมันหอยนะอันนี้ B40 W40 เราไม่ได้หยิบกระปุกผิดนะครับไม่ใช่ใช้กระปุกผิดมานะงานนี้อ้าวโอ้โหดูคนทำครับหน้าตาหล่อมากเลยไอ้ตัวที่เสียงดังเลยอ่ะมันใครเสียงดังอ่ะรอก่อนอย่าเพิ่งหิวเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนลูกโอเคครับขั้นตอนต่อไปไฟไม่แรง
ไฟไหม้แรงอ้าวปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องแก้ปัญหานะอย่าหนีปัญหานะครับตอนนี้คือต้องทำไงเออไฟเริ่มแรงแล้วเนี่ยไฟเริ่มแรงแล้วอันนี้อะไรเติมอะไรอีกอ่ะน้ำผสมโมชิรสอ้าวโอ้โหพัดพัดครับพี่จักเก่งเขาพัดใหญ่เลยหมวดอ๋อหมวดป่ะครับหมวดแล้วเออคนจะไปใหญ่เป็นโตต้องเนี่ยคนใหญ่เป็นโตนี่แหละทำอาหารเป็นก่อนใช่อย่างแรกก็ต้องทำให้เมียกินก่อนโอ้โหโอ้แต่ละคนเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วต่อไปอะไรลงกะเพรากะเพราลงจบเลยอ้าวกะเพราให้สุกก่อนนะสุกแล้วแต่ว่ามันเพราะว่าไก่อาจจะเหนียวหน่อยนะเพราะว่าไก่15,000ไก่ตัวเนี้ยตัว15,000ก่อนเมื่อวานก่อนตีค่าตัว15,000ก่อนตีแต่หลังตีแล้วก็ต้มแล้วก็ผัด150ครับชนะมาดิแพ้อ๋อแพ้ตาบอดด้วยขั้นตอนการทำไม่ยากครับแค่นี้แป๊บเดียวนะง่ายๆใครๆก็ทำได้เชฟครับเชฟเทคนิคการใส่กะเพราครับเทคนิคการใส่กะเพราปึ๊บดูครับดูการใส่กะเพราดูการเคาะดูการเคาะนานนานนานเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะหกหมดนะ ใส่หมดดิกะเพราอ่ะครับยางอ๋อไป2ขั้นตอนขั้นตอนแรกใส่ไปก่อนขั้นตอน2ใส่ไปอีกสุดท้ายโรยหน้าครับโอ้มี3ขั้นตอนใส่ไปก่อนเนี่ยปึ๊บพอเสร็จก็โรยหน้าอีกทีนึงกะเพรานี่เก็บเองมาจากนั่นแหละครับข้างปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองทุกอย่างปลูกเองหมดนี่รอบที่3รอบที่3เราจบแล้วจบละเรียบร้อยรอกินได้เลยอันนั้นก็ต้มหม้อเรียบร้อยแล้วนะมีถังแก๊สแล้วนะมีปิกนิกปิดคลิปได้เลยนะโอ้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะครับโอ้ยังไม่ใส่จานเลยมันสวยงามเป็นกับแก้มอย่างดีโอเคโอ้ยสุดยอดได้กลิ่นก็อร่อยแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยแหละครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ